สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวธาตุน้ําทุกท่านนะคะวันนี้เป็นคลิปอ่านดวงคนโสดธาตุน้ํานะคะธาตุน้ําก็คือชาวราศีมีนกระกฎแล้วก็พิจิกนะคะผู้ที่มีราศีลัคนาดาวศุกร์ดาวจันทร์สถิตที่มีนกระกฎพิจิกดูคลิปนี้ได้ทุกคนเลยนะคะคลิปนี้มีผลตั้งแต่วันนี้ที่ทุกท่านดูคลิปเลยนะคะไปจนถึงวันที่20มีนาคม2565นะคะแล้วก็ ไพ่จะมีการต่อเนื่องมาจากคลิปที่แล้วก็ได้หรือจะเป็นความรักคู่ใหม่ไปเลยก็ได้นะคะไพ่อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะสลับกันบ้างในตัวตนของคุณหรือคนรักของคุณก็ได้นะคะถ้าหากได้สิ่งที่ไม่ดีต่อใจอย่ากเก็บไปคิดใส่ใจนะคะถือว่าฟังนิทานสนุกจากเอสนะคะเดีย๋ยวเรามาเริ่มกันเลยคะ่ะลุ้นไปด้วยกันว่ารอบนี้ชาวธาตุน้ําจะได้ความรักรูปแบบไหนคะมาดูกันเลยคะ่ะ ฟรีโ s e วัยแรกอิสระเป็นของคุณ It's time to take back control of your life ได้เวลากลับมาควบคุมชีวิตของคุณด้วยตัวของคุณเอง Finances and c a r e e r จัดการเรื่องการเงินช่วงเวลานี้ควรจัดการเรื่องการเงินทีนี้มาดูไพ่เลิฟสตอรี่ซีจะพูดอะไรบ้างนะคะ คอนโทรลอะไรกันคอนโทรลดูสิคะมีมีคนพยายามแบบจะควบคุมความสัมพันธ์ในครั้งนี้มีคนพยายามจะผูกมัดความสัมพันธ์ในครั้งนี้แต่คุณกลับเป็นอิสระอิสระเป็นของคุณ r o m a n ต e r โรแมนติกฟิลลิ่ ชะตาชีวิตช่วงนี้ของชาวธาตุน้ําค่อนข้างน้ําขึ้นให้รีบตักนะคะเหมือนกับลัคกี้อินเกมอยู่ตอนนี้นะ่ะถ้าสนใจในเรื่องการเงินโฟกัสในเรื่องการทํามาหากินโฟกัสในเรื่องการสร้างงานสร้างอาชีพหาไรายได้ใหม่ๆคุณค่อนข้างที่จะมีความโชคดีในเรื่องของการเงินเลยนะคะส่วนเรื่องของความรักดูตามไพ่บอกเลยถ้าหากคุณกลับมาควบคุมชีวิตของตัวเองไรซึ่งไรซึ่งการเอา ใครมาผูกมัดหัวใจนะเหมือนกับไม่ต้องไปมีภาระทางใจที่จะต้องวิ่งไล่ล่าใครไม่ต้องไปมีภาระทางใจที่จะต้องอยากได้ความรักจากใครเป็นอิสระเหนือหัวใจของตัวเองอิสระเป็นของคุณกลับมาที่ตัวเองคุณกลับได้ความรักมาอยู่ในมือคุณกลับได้เป็นเจ้าของความรักคุณกลับได้ครอบครองความรักที่สุดแสนโรแมนติก นะคะคุณกลับได้ถูกเฝ้ามองด้วยความโรแมนติกฟิลลิ่งนี่แหละค่ะคือสิ่งที่ไพ่ออกมาทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวตนของชาวธาตุน้ำคุณมีพลังงานอย่างไรบ้างเอฟใช้ไพ่โอสคูลทาร์โร่นะคะให้คนไทยน่ารักดีมาดูกันเลยค่ะชาวธาตุน้ำตอนนี้ตัวตนของคุณเป็นอย่างไรคะ ิเหรียญเห็นไหมรุ่งมากรุ่งมากมารดกตกทอดความมั่งคั่งมั่งมีสีสุขเต็มเลยนะคะนี่ชีวิตของคุณลักทอินเกมแน่นอนที่แบบเซนส์ของเอฟสัมผัสได้คือคุณนี่โชคใหญ่ในเรื่องการงานก,รรการเงินกำลังจะเข้ามาเร็วๆนี้นะคะสี่เหรียญแล้วเก็บเงินได้เป็นกอบเป็นกำรรม เก็บเงินได้เป็นกอบเป็นกำรรแต่ในเรื่องของความรักหนะักหมนหมองที่ผ่านมาพลังงานของความรักค่อนข้างหมนหมองนะคะพยายามเท่าไหร่ความพยายามไม่เป็นผลเจอแต่เรื่องเหนื่อยเหลือเกินในความรักทำไมความรักช่างเหนื่อยทำไมแบบเดินต่อไปพยายามมากไปก็เจอแต่ความผิดหวังความหม่นหมองความหาคุณคท่าในตัวเองไม่เจอ แต่ในเรื่องของการเงินการงานพยายามเท่าไหร่โฟกัสและมุ่งเน้นใส่ความสามารถให้เต็มที่กลับยิ่งได้แบบมาเป็นกรอบเป็นกรรมลัคกี้อินเกมลัคกี้อินมันนี่มากๆเลยนะคะแต่พลังงานของคุณเหมือนกับจะหมดหวังในเรื่องของความรักแล้วตอนนี้เพราะว่าชีวิตของคุณนะ่ะ หัวใจของคุณโฟกัสของคุณคือเรื่องเงินเรื่องการสร้างไรายได้เรื่องการสร้างอาชีพนะคะดูเหมือนว่าคุณกําลังจบความสัมพันธ์ใดๆมาด้วยคุณเป็นคนโสดนะ่าจะแปลว,ว่าโสดที่เพิ่งจบความสัมพันธ์มาแล้วกลับมาควบคุมตัวเองได้แล้วกลับมามีความสุขกลับมาเบนเข็มไปสู่เส้นทางแห่งความเจริญรุ่งเรืองแห่งชีวิตทรัพย์สินแล้วคุณกําลังจะได้ความรักใหม่ๆเข้ามาในแบบที่ คุณเป็นคนมีคุณค่าในความรักคุณเป็นคนมีพลังในการควบคุมความรักให้มีความสุขได้แล้วคุณเป็นคนที่ได้รับสถานะที่ชัดเจนได้รับความรักที่เขาเป็นฝ่ายโรแมนติกกับคุณนั่นคือสิ่งที่เอมองเห็นจากไพ่เลยนะคะเราก็เชื่อมโยงกันมาเลยเรามาดูตัวตนคนที่จะเข้ามามีความรักที่สุดแสนลึกซึ้งกับเนื่อนชาวธาตุน้ำนะคะเขามีพลังงานอย่างไรคะ เดดซันเขาอาจจะเป็นชาวทัดไฟก็ได้นะคะเมษสิงหรือวัฒนูค่ะอ้เข้ามาด้วยความมั่นใจสูงไพ่นี้ดีมากนะคะไพ่นี้ดีมากพลังงานตัวตนของเขาค่อนข้างดีมากๆเลย The Sun ชัดเจนกระจ่างแจ้งแจ่มใสราชาถือดาบแล้วก็เจ็ดดาบ <laughs> ราชาถือดาบแล้วก็เจ็ดดาบ ไม่รู้สีชัดเจนกระจ่างแจ้งและจําไซแต่ว่าแต่ว่าเจ็ดดาบนะเจ็ดดาบก็คือเจ็ดดาบนะคะแล้วก็ราชาถือดาบเขาอาจจะเป็นคนที่เคยแบบเคยให้ความไม่ชัดเจนกับคุณก็ได้เขาอาจจะเคยเป็นคนที่ไม่ให้สถานะอะไรคุณเลยก็ได้แล้วก็อยากกลับมาทําทุกอย่างให้ชัดเจนพลังงานของเขาถึงได้แจ่มจ้าเจิดจรัสแล้วอยากจะชัดเจนนเวลานี้นะคะนี่ตอนนี้เขาอยากชัดเจนมากๆจริงๆแล้วเหมือนรู้ ม่านอําพรางตาใดในอดีตที่เขาเคยมองไม่เห็นน่ะ่ะตอนนี้น่ะเขาห่ะรู้แล้วว่าเขาสร้างปัญหาเขาพลาดเขาพลาดเขาดูแลแล้วเขาอยากกลับมาเพื่อแก้ไขสถานการณ์เพื่อเปลี่ยนแปลงมุมมองที่คุณมีความทรงจําต่อเขาเขาอยากเปลี่ยนแปลงสถานภาพในใจของคุณเขารู้สึกแจ่มแจ้งแล้วว่าคุณคือความสุขที่หายไปให้เดดสันขึ้นมากับภ้าของราชาถือดาบนั่นแสดงว่าเขาอยาก แก้ปัญหาเขาอยากแก้ปัญหาที่เคยสร้างเอาไว้ในใจของคุณเขาอยากจัดการเขาอยากเดียวยาเขาอยากชดเชยเขาอยากเป็นคนที่ตัดความทุกข์ของคุณถึงแม้มันจะมีสาเหตุมาจากเขาแต่เขาก็อยากจะที่จะเป็นคนเคลียร์สิ่งนั้นให้คุณเองนะคะ <c ười> <c ười> คิดว่าคิดว่าเขารู้ตัวแล้วแหละว,ว่าเขาทำอะไรพลาดไปเขาอาจจะเป็นชาวธาตุลมกุมมิถุนหรือว่าตุลก็ได้นะคะ ถ้าให้เจ็ดดาบขึ้นมาเดียวๆนี่ค่อนข้างอันตรายแต่ว่าถ้าขึ้นมาในพลังงานแล้วมีเดอะซันและราชาถือดาบผู้กระจารแจ้งผู้ชัดเจนขึ้นมาเช่นนี้ซึ่งมันเป็นไพ่ที่แบบค่อนข้างย้อนแย้งกันมากๆแสดงว่าเขารู้ว่าตัวเองพลาดทำพลาดและใจร้ายกับคุณในอดีตเขาใจร้ายเขาเย็นชาเขาบางคนอาจจะโดนเล่นเกมปั่นหัวบางคนอาจจะโดนลดทอนคุณค่าใครบางคนอาจจะไปเจอกับคนที่ เขาไม่ขัดเกลาตัวเองในตอนนั้นนะคะแล้วตอนนี้พอเขาเสียคุณไปเขาถึงได้รู้จริงว่าคุณคือความสุขที่สูญหายนะคะเรามาดูใจของเขาคิดแล้วรู้สึกอย่างไรกับชาวธาตุน้ําคะใจของเขาคิดแล้วรู้สึกอย่างไรกับชาวธาตุน้ําคะโอ้เดอะเมจิเชียน อยากทุ่มเทอยากทําทุกอย่างเท่าที่จะทําได้นะคะอยากทุ่มเทอยากทําทุกอย่างอยากแก้ไขสองเหรียญสองเหรียญอยากย้อนเวลากลับไปสเตรนอยากเป็นทารักของคุณอยากเป็นฝ่ายพยายามให้ชัดเจนโอหกถ้วยอยากคืนดี คุณเป็นสิ่งที่เขาปรารถนาลึกสุดใจคุณเป็นสิ่งที่เขาเสน่หาและมีอารมณ์แห่งความโรแมนติกเมื่อได้คิดถึงและเขาจะมาแน่นอนและเขาจะพิสูจน์ตัวเองแน่นอนและเขาจะเป็นฝ่ายวิ่งพยายามเขาอาจจะเป็นชาวธาตุดินก็นได้นะคะมังกรฤกษ์ศพกันชาวธาตุไฟขึ้นมาอีกแล้วเมษสิงห์ธนูชาวธาตุน้ำเหมือนคุณก็ได้ค่ะมีนกรกฏหรือว่าพิจิกนะคะ ดินน้ำลมไฟมาครบเขาอยากขอคืนดีเขาอยากงอนงอ้อขอคืนดีแล้วเขาอยากเป็นฝ่ายผูกมัดคุณเขาอยากให้คุณเป็นฝ่ายคอนโทรลเขาเลยก็ได้เขายอมเป็นราชสีห์ผู้เป็นลูกไก่ในการเมืองของคุณเป็นทาสรักทาสพิศวาสเป็นคนที่อยากจะทําดีๆกับคุณเขาไม่เคยคิดว่าเขาจะรักคุณได้าจากอดีตที่ผ่านมา เขาไม่รู้มาก่อนเลยว่าความรู้สึกของเขามันจะลึกซึ้งขนาดนี้และไม่สามารถจะตัดใจจากคุณได้แม้ว่าจะเคยลำพองใจในตัวเองขนาดไหนแม้ว่าจะเคยแบบรู้สึกมั่นใจอย่างชัดเจนว่ายังไงซะเขาจะไม่มีวันเสียใจถ้าเสียคุณไปวันใดคาะชันแล้วเธอจะรู้สึก <laughs> นี่แหละเขารู้สึกแล้วตอนนี้ทำไมตอนนี้เขาถึงอยากเป็นฝ่ายวิ่งตามพยายาม ผูกมัดถึงแม้คุณจะแบบผละออกไปจากเขาวิ่งหนีเขาเป็นฝ่ายไล่ตามและไขวายคว้านะคะเขาจะเป็นฝ่ายวิ่งไล่ตามและขว่ยคว้าแล้วรู้สึกโรแมนติกเหลือเกินแล้วแบบย้อนหวนอดีตกลับไปะระลึกถึงวันที่คุณเคยรักใส่ใจและแคร์เขาเขาคิดถึงวันที่คุณเคยแคร์เขาเขาคิดถึงในวันที่คุณเคยให้ความสําคัญให้ความสนใจคิดถึงช่วงเวลาที่ได้เป็นคนสําคัญของคุณ และแสนเสียใจแสนเสียดายอยากย้อนเวลากลับไปแก้ตัวได้หรือเปล่าคนดีเพราะว่าไพ่ the magic เชนสัญลักษณ์ดั้งเดิมคือจะเป็นรูป Infinity กลับไปกลับมานะคะนี่แหละเขาอยากกลับมาคุณก็เจอคนเก่าอีกแล้ว หถ้วยเขาก็มีโอกาสจะเป็นโซเมดคู่ของคุณด้วยเช่นกันแต่เราจะมาดูต่อไปว่าคุณจะให้อภัยหรือเปล่าแต่เขาไม่ยอมแพ้หรอกนะคะดื้อดึงดันทำไมยังรักเธออยู่ก็จะดึงดันอย่างนี้ต่อไปชารีออดนะคะนี่เตรียมการพุ่งทยานจัดทัพจัดขบวนทุกอย่างคุณเป็นสิ่งที่เขาปรารถนาลึกสุดใจและเขาไม่ปรารถนาสิ่งอื่นใดอะไรที่เขาเคยคิดว่าสำคัญต่อชีวิตเขาไม่เคยสำคัญเลยนะบัตนี้นะบัตนาว เขาจะง้อขอคืนดีและเขาพร้อมจะทำทุกสิ่งทุกอย่างโดยที่คุณไม่ขอคุณควรได้อะไรเขาจะจัดให้หมดคุณควรได้รับความสำคัญคุณควรได้คุณควรได้รับสิ่งดีๆคุณควรได้รับการดูแลใส่ใจเขารู้ทุกอย่างแหละว่าเมื่อเขารักเขาจะทำอะไรให้แต่ในอดีตเขาแค่ยังไม่รู้ว่ารักเขายังไม่ได้รู้สึกจากใจของตัวเองที่แท้จริง แต่วันนี้เขารู้แล้วนะคะเขารู้แล้วและไม่แน่ว่าสิ่งที่เขากําลังจัดทับจัดขบวนเพื่อที่จะกลับมาหาคุณอาจจะเป็นการทำให้ชีวิตของตัวเองดีเผื่อว่าสิ่งนั้นจะทำให้คุณหันกลับไปสนใจเฝ้ามองเขาอีกครั้งนะคะทีนี้ใจของชาวธาตุน้ำคุณรู้สึกกับเขาเช่นไรคะ ความมั่นใจในตัวเอง Queen of Wand ก็ไม่รู้สินะความมั่นใจในตัวเองนะคะ,ะราชินีถือไม้เท้าฉันรักตัวเองฉันรู้ว่าตัวเองมีดียังไงฉันนั้นเป็นคนที่มีคุณค่าและฉันก็เป็นอิสระเธอไม่มีสิทธิ์อะไรเหนือฉันอีกแล้ว The Fool อิสระเสรีคนเนจรเธอเป็นคนเนจจรเธอเป็นคนที่ฉันจะไม่รับเอาไว้ง่ายๆอีกแล้วเพราะฉันนั้น เป็นสิ่งมีค่าและฉันอาจจะรับคำขอโทษเป็นซับก็ได้คำว่ารับทรับขึ้นมาคำว่ารับซับขึ้นมานะคะคำว่ารับทรับขึ้นมาฉันอาจจะรับคำขอโทษเป็นการกระทำการดูแลและการใส่ใจต้องเป็นสิ่งที่จับต้องได้ต้องเป็นสิ่งที่ไม่ใช่แค่ลมปากไม่ใช่แค่ความละเมอเพอเพอพกใดๆไพ่ภาษาคราชขึ้นมาฉันจะให้โอกาสเธอเมื่อเธอทำดีมากพอ หนึ่งคาถาฉันจะให้โอกาสกับเธอถ้าเธอทำดีมากพอณตอนนี้ฉันรู้สึกมั่นใจแล้วว่าฉันไม่ได้ผิดตรงไหนเลยในอดีตฉันพยายามจะวิ่งตามไขวาย้าอยากได้ความรักและความสนใจจากเธอเพราะว่าฉันคิดว่าบางทีฉันอาจจะดีไม่พอเธอจึงไม่ใส่ใจฉันสักทีเธอจึงไม่เคยจะแคร์ฉันสักทีฉันมีข้อตกบกพร่องอะไรตรงไหนฉันก็เลยพยายามพิสูจน์ตัวเองเพื่อ วิ่งไขว่คว้าความสนใจจากเธอแต่ณนะวันนี้ฉันกลับมาอยู่ในชีวิตของตัวเองและฉันรู้ว่าฉันไม่ได้ขาดอะไรตรงไหนเลยที่ฉันทําไปมันมากเกินไปทั้งหมดที่เธอควรจะได้เธอได้เกินไปเธอได้มากเกินไปเพราะฉะนั้นตอนนี้ฉันก็จะหยุดทําเพื่อให้เธอได้รู้ว่าอันที่จริงการที่เธอแบบ หลงลำพองใจในตัวเองพักคูมใจในตัวเองว่าฉันรักและเป็นปลาตาอยู่ในเข่งนั่นไม่กรลเล็บกำลังคิดกำลังคิดถึงว่าจะเอาคำไหนน,นั่นไม่ใช่เรื่องจริงเลยฉันแค่อยากฉันแค่อยากรู้คุณค่าของตัวเองและฉันก็ไปพิสูจน์ผิดที่ผิดทางเท่านั้นฉันยังไม่ได้รักเธอ ฉันจะรักเธอก็ต่อเมื่อเธอทําให้ฉันมีความสุขและได้คุณค่าและได้ภาคภูนใจในคุณค่าของตัวเองเมื่อฉันได้อยู่กับเธอฉันตัดใจจากเธอแล้วเป็นอิสระจากเธอแล้วไพ่ของแบบ free yourself ขึ้นมานะคะนี่เขาไม่ว่าอะไรคุณเลยยิ่งคุณทําตัวแบบนี้เขายิ่งรู้สึกแบบอืใช่เลย นี่แหละตัวตนที่แท้จริงของเธอทําไมฉ,ฉันถึงฉันถึงเพิ่งมาเจอเพิ่งมามองเห็นควรจะให้โอกาสเขาก็ต่อเมื่อเขาเป็นคนที่คู่ควรกับความรักของคนจริงๆเท่านั้นไพ่ของบาสังารารแล้วก็หนึ่งเหรียญทามาให้โอกาสไหมให้โอกาสแต่ให้โอกาสแบบไม่ผูกมัดตัวเองให้โอกาสแบบที่อยากได้ความรัาจากฉันเหรอทำทำให้ฉันเห็นอะไรแบบนั้นนะคะทีนี้เรามาดูว่าอนาคตของ คุณกับเขาจะเป็นอย่างไรนะคะมาดูกันค่ะอนาคตของคุณกับเขาจะมีสถานะอย่างไรในชีวิตของกันและกันคะดบฟูขึ้นมาตอนแรกนะคะ เป็นอิสรากรนในตอนแรกโอเดสจบกันจริงๆเป็นคนที่จบความสัมพันธ์กันไปแล้วเป็นคนที่ไม่มีสถานะอะไรแล้วคนเก่าคนที่ตายไปจากใจ <c oughs> นึกว่าคุณจะตัดจริงแต่ว่าเขาคงจะทุ่มเทได้ทุกสิ่งทุกอย่างจริงๆคุณถึงได้ให้อภัยสิบเหรียญคนที่เคยตัดใจคนที่เคยตายไปจากใจจะกลับมาฟื้นคืนชีพใหม่ในหัวใจของคุณนะคะและจะกลายเป็นความสัมพันธ์ที่มั่นคงเป็น เปแผ่นในอนาคตสี่าถาสี่าถาสิบเหรียญนี่ยังไงยังไงก็มีโอกาสเป็นคู่กันคุณเลือกได้เองคุณเลือกได้เองนะคะจบแบบสมบูรณ์แบบ complete happy ending พลิกออกมาคือสามไม้เท้าไปต่อได้กันในอนาคตนะคะคนคนนี้ ต้องเคยลองเสียคุณไปแล้วต้องโดนคุณไม่รักต้องโดนคุณเฉยชาเพิกเฉยต้องโดนคุณเย็นชาใส่ให้รู้ให้รู้บ้างว่าเวลาคุณไม่รักนั้นเป็นยังไงนะคะพเนจรร่อนเร่แลอลกอฮอลเดทคนเก่าที่อาจจะเคยสร้างบาดแผลไว้ในหัวใจของคุณคนที่คุณเฝ้าตามรัก คนที่คุณเฝ้าร้องขอความรักและไม่เห็นคุณค่าใจร้ายกับคุณน่ะจะกลับมาเป็นคนที่สุดแสนใจดีกับคุณเหลือเกินนะคะเขารู้ตัวแล้วว่าเขาขาดคุณไม่ได้เขารู้ตัวแล้วว่าเขารักคุณขนาดไหนอนาคตเขาจะไม่ยอมปล่อยให้ตัวเองเผลอเรอทำอะไรที่ คุณจะไร้คุณค่าและตัวตนอะไรอย่างนั้นอีกแล้วนะนะคะคิดว่าคิดว่าในอดีตอาจจะเป็นช่วงอาจจะเป็นช่วงที่ทำให้เขาเหมือนกับทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะคะไพ่บอกก็คงจะเป็นสิ่งที่ต้องชดใช้ สิ่งที่ต้องเรียนรู้สิ่งที่ต้องชดใช้คุณก็ได้คุณก็ได้เรียนรู้ในมุมมองของคนที่ทําอะไรเพื่อให้ได้ผลตอบแทนนะเหมือนความรักคือการลงทุนอะไรแบบนั้นนะคะทำอะไรเพื่อให้ได้ผลตอบแทนคุณทําอย่างเต็มที่พยายามมากมายสุดท้ายไม่ได้อะไรกลับมาแล้วก็ลองกลับมาเป็นตัวของตัวเองทําตัวเองให้มีความสุขทําชีวิตของตัวเองให้มีความสงบสบายใจและรัก ในแบบที่คุ้มค่าที่จะรักรักในแบบที่เขาดีพอคุณถึงได้รักรักในแบบที่เห็นการกระทําและทุกสิ่งทุกอย่างที่สม่ำเสมอคุณถึงได้วางใจและศรัทธาในสิ่งที่เขาเป็นในสิ่งที่เขาทำคุณถึงจะได้ความรักมาจากเขาด้วยเช่นเดียวกันเพราะคนเราเพราะคนเราความรักเขาอาจจะต้องสร้างด้วยความภาคภูมิใจไม่อย่างนั้นเขาจะไม่ไม่ภาคภูมิใจที่มีคุณ ในอดีตเหมือนเขาได้ความรักจากคุณไปทั้งทที่เขาไม่ได้ทําอะไรที่เขาไม่ได้ทําอะไรที่คุ้มค่ากับความรักที่ยิ่งใหญ่จากคุณเขาจึงไม่ได้รู้สึกภูมิใจอะไรเลยเพราะเขาไม่ได้ออกกําลังไม่ได้ลงทุนให้เวลาไม่ได้ให้เกียรติไม่ได้ให้คุณค่าใดๆไม่เคยได้พยายามหอเหนื่อยยากอะไรใดๆซึ่งไม่เคยรู้สึกภาคภูมิใจในการกระทําของตัวเองเขาจึงไม่ได้รู้สึกรักแล้วคุณก็รักไปแบบอามิสสินจ้างรักเพราะว่า อยากได้ผลตอบแทนอยากได้รางวัลอยากได้ค่าจ้างเป็นความรักมาจากเขาเช่นเดียวกันใจของคุณไม่ได้รักใจของคุณต้องการกําไรถึงคุณจะปากบอกว่ารักถึงปากของคุณคำพูดของคุณจะสื่อไปว่าแบบห่วงหาอาทรสนใจในตัวเขาแต่ความรู้สึกของเขาจะรับรู้ได้ว่าสิ่งที่ทำนั้นคือสิ่งที่ไม่จริงแท้ จิตวิญญาณรับรู้ได้ถึงสมองจะแปรผลจากคําพูดและการกระทําไปว่าคุณรักเขามากแต่จิตวิญญาณของเขาจะรู้ว่านี่ไม่ใช่ของแท้นี่มีนี่ไม่ใช่ของจริงเมื่อคุณหยุดกระทําและไม่ได้ปรารถนาอยากจะได้เขาอีกต่อไปคุณไม่มีแรงเอื้อมแห่งพลังงานแรงเอื้อมแห่งจิตวิญญาณแรงเอื้อมแห่งพลังงานที่จะโผล่เข้าไปเพื่อแบบเป็นกรงขังเขาเข้ามา ไม่มีแรงผลักไม่มีแรงดูดไม่มีแรงกระทําที่ทําให้เขาอึดอัดคุณปล่อยเลยไม่รักปล่อยวางปล่อยเขาซัดเซพณีเนจรอ,ออกไปจากหัวใจเขารู้สึกสบายใจและสิ่งดีๆที่คุณเคยทำให้กับเขานั้นไม่มีสิ่งเจือปนที่เป็นแรงเอื้อมจากความอยากของคุณไปเจือปนแล้วทุกอย่างเหลือแต่ ความทรงจํำและการกระทําที่ฝังไว้ในใจของเขาว่าคุณเคยเป็นแสงสว่างคุณเป็นคนที่ให้คุณค่ากับเขาคุณเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับเขาคุณเป็นคนที่ให้ความสุขกับเขาเมื่อคุณรักเขาทุกอย่างเริ่มส่งผลผลิดอกออกผลทำให้เขารู้สึกว่าความรักเบ่งบานในเวลานี้และแจ่มชัดในหัวใจว่าคุณคือความสุขและพอเขาได้รู้ตอนนี้และคุณรู้จักรักให้สมรัก ความรักของคุณทั้งคู่จึงพัฒนาไปได้อย่างดีในอนาคตนะคะเดี๋ยวเขาจะกลับมาขออภัยทุกอย่างจะจบแบบดีถ้าคุณเลือกเขาคุณก็จะได้ครองรักกันอย่างมีความสุขถาวรถือไม่เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรชีวิตผาสุขร้มเย็นเป็นสุขนะคะสี่ธา10เหรียญข้อนี้คือข้อการันตีถึงความรักที่สมหวังความคาดหวังนี้เป็นสิ่งสําคัญนะคะความคาดหวังนี้เป็นสิ่งสําคัญจริงๆ เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้รักนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขได้ <c oughs> คุณได้เรียนรู้แล้วถ้าหากว่าได้กลับมาหากันอีกพึงระวังความคาดหวังนี่แหละนะคะทีนี้เรามาดูว่าในช่วง15วันนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นระหว่างชาวทาตน้ำกับเขาคนนั้นบ้างคะ เดทขึ้นมาอีกแล้วโอ้อะไรเดทขึ้นมาดับเบิลเดทสอเหรียญสิวันนี้สิ่งที่จบไปแล้วสิ่งที่คุณตัดขาดไปแล้วจะกลับมาใหม่ The Sun วนกลับมาใหม่ดีกว่าเดิม Restart กลับมารักคุณเหลือเกิน Oh, ระวังการคืนดีนะคะจะวิ่งตามไล่ล่างไขวายควา้าเพราะตอนนี้ผลผลิตแห่งใจผลิดอกออกผลแล้วนะคะเจเหรียญคุณกำลังจะได้ความรักที่ชัดเจนจากคนที่พึ่งตกลุมรักคุณจากความทรงจำในอดีตที่พึ่งเบ่งบานเดท คนเก่าในอดีตจะวนกลับมาสองเหรียญจะวนกลับมาหาคุณอย่างแจ่มใสชัดเจนว่าคุณนี้คือสุดที่รักดังดวงใจจะซันรู้อย่างชัดเจนไม่มีหมอกมัวบางตาไม่มีอะไรที่เขาจะไม่กล้าพูดไม่มีอะไรที่เขาจะกักไม่มีอะไรที่เขาจะไว้เชิงไว้ตัวเพื่อที่จะเล่นเกมเพื่อที่จะ ปันหัวเพื่อที่จะเล่นกลอะไรกับคุณทั้งนั้นไม่กล้าที่จะทำอะไรเสี่ยงอย่างนั้นเลยนอกจากความจริงใจนะคะไม่กล้าเสี่ยงที่จะสูญเสียคุณไปอีกเลยไม่กล้าเสี่ยงที่จะทำให้คุณไม่ชอบไม่กล้าเสี่ยงที่จะทำให้คุณไม่พึงพอใจคุณถึงจะได้ลูกไก่มาอยู่ในกำรรม,มือคุณถึงกลายเป็นผู้ควบคุมคุณถึงถูกรักถูกรู้สึกลึกซึ้งเหลือเกิน <c oughs> ความรักในครั้งนี้นะคะ คุณมีดวงชะตาจะเป็นผู้ควบคุมโลกเป็น my world ของเขานะ่ะคุณมีดวงชะตาที่จะต้องเป็นโลกทั้งใบของเขาจึงจะต้องแบบมีแบบเรื่องราวมากมายเป็นบทละครแห่งชีวิตให้จำให้เขาต้องรู้สึกอย่างนั้นเพื่อที่คุณจะได้เป็นโลกของเขาเพื่อที่คุณจะได้แบบเป็นสิ่งที่เขา ทวินหาเป็นสิ่งที่เขารักและสน่หาโรแมนติกเหลือเกินเพื่อให้คุณได้รับสิ่งดีๆที่ดีที่สุดในอนาคตนะคะความรักจะเกิดขึ้นอย่างชัดเจนเลยละคะ่ะทีนี้มาดูว่าถ้าอยากจะแนะนำอะไรให้เพื่อนๆชาวทัดนามบ้างมาดูเลยนะคะ ก้าถ้วยคุณแม่ท้องการเฉลิมฉลองโอ้ oh, คุณกำลังจะได้การเฉลิมฉลองเฉลิมฉลองยายศีคทาศีคทาความสัมพันธ์ที่ชัดเจนกำลังจะเริ่มต้นเอ็มเพลเจ้าของหัวใจเจ้าของดวงใจถ้าเหรียญติดมากับไฮพริเทสห้าเหรียญกับไฮพริเทส ใครบางคนในอดีตจะวนกลับมาด้วยความทุกข์เหลือเกินด้วยความที่รู้สึกหอยหาคุณรู้สึกหอยหาความสัมพันธ์กับคุณแล้วจะวนกลับมาเป็นความสัมพันธ์ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักความจริงใจความเมตตาการทุ่มเทในความรักความพยายามเพื่อความรักและการไม่ยอมสูญเสียไปใต้สำหรับเด e เมจิกเชียนะคะ คุณจะต้องให้โอกาสเขาได้พิสูจน์ตัวเองด้วยคุณจะต้องเป็นคนที่ถอยให้เขาได้เป็นฝ่ายทำอะไรดีๆเพื่อคุณด้วยอย่าแบบอย่าช่วยส่งเสริมให้อย่าช่วยส่งเสริมให้เขาคิดว่าถ้าไม่ใช่คนที่จริงจังกับคุณแล้วจะสามารถเป็นคนที่คุณรักได้ ถ้าไม่คิดปกป้องหัวใจถ้าไม่คิดให้เกียรติถ้าไม่คิดจะรักและเมตตาและคุ้มครองดวงใจก็ไม่สามารถจะเป็นคนที่คุณพิศวาสดได้เช่นเดียวกันก็ไม่ใช่ก็ไม่ใช่คนที่จะอยู่ในชีวิตของคุณได้คุณจะต้องทำแบบนั้นกล้าเลยที่จะไม่รักกล้าเลยที่จะอยู่คนเดียวดีกว่านะถ้าเบิดถ้าแบบเธอจะเป็นเช่นนี้นะ่ะฉันนั่งแบบแทะไม้จิ้มฟันเล่น มีประโยชน์กว่ามีความรักให้เธออะไรแบบนั้นนะคะถ้าคิดจะไม่รักฉันจริงฉันก็ทิ้งเธอถ้าคิดจะไม่รักฉันจริงฉันก็ทิ้งเธอคุณต้องทำให้เห็นอย่างนั้นเลยแล้วคุณจะได้สีดีนะคะคุณจะได้สมหวังคุณจะได้การเฉลิมฉลองในห้วงแห่งความรักคุณจะมีอำนาจเหนือดวงใจเอ็มเพรส คุณจะมีอำนาจเหนือดวงใจคุณจะส่งเสริมให้คุณให้คนให้คนผู้นี้คุณจะเป็นคนส่งเสริมให้คนผู้นี้เป็นคนที่มีวุฒิภาวะในความรักเป็นผู้สร้างความรักเป็นคนที่มีความภาคภูมิใจที่ได้ทุ่มทุนทุ่มเทใส่ใจเป็นคนที่พยายามภาคเพียรเพื่อที่จะมีคุณเขาจะได้ฝึกฝนตัวเองเป็นคนเมตตาการาุณาเป็นคนที่รู้จักคุณค่าเป็นคนที่ ให้เกียรติคุณเป็นคนที่ให้ความสุขกับคุณได้นะคะคุณก็จะได้ปั้นความมั่นใจในตัวเองขึ้นมาคุณจะได้ฝึกลดความคาดหวังคุณจะได้ฝึกการมั่นใจนะความมั่นใจคุณคุณขัดเกลาตัวเองให้เป็นผู้ให้ giver แบบเยอะแล้วคุณจะต้องสมดุล กี프 a n d receive ให้และรับที่เท่าเท่ากันที่เท่าเท่าเทียมกันนะคะการเป็นผู้ให้นะคุณฝึกเยอะแล้วคุณต้องฝึกเป็นผู้รับบ้างรับแล้วค่อยให้รางวัลบ้างนะคะเรามาดูว่าไพ่อร์คาเขาอยากจะแนะนำอะไรเพื่อนๆชาวธาตุน้ำบ้างมาดูยูนิคอนก่อนนะคะ ดีไลฟ์ความปีติสุขค่ะเขา your blessing and enjoy life นับนับพรอันประเสริฐและความปิติสุขในชีวิตของคุณ take pressure in simple things มีความเบิกบานใจมีความสุขที่พุ่งปรีดด้วยการคิดแบบง่ายๆ always expect the best ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณ จะดีที่สุดเลยนะคะอะไรํำนองนั้นคุณกำลังจะได้รับความปิติสุขให้แนะนำเพื่อนๆชาวธาตุน้มว่าหากคุณเป็นฝายอยากได้ความรักแล้วคุณทุกทรมานใจในอดีตที่ผ่านมาคนที่คุณอยากได้ความรักจากเขาจะมองว่าคุณมีความสุขไม่ได้ด้วยตัวเองถึงได้ไปตามร้องขอจากเขา คุณต้องมีความสุขในชีวิตของคุณนับความสุขในชีวิตของคุณมองทุกอย่างให้ง่ายๆเป็นที่สบายใจให้กับตัวเองได้เป็นเป็นความสุขให้กับตัวเองได้อยู่ในพื้นที่ของตัวเองแล้วเดี๋ยวเขาจะเป็นฝ่ายแทรกตัวเข้ามาอยู่ในโลกของคุณจะเป็นฝ่ายแบบ ดื้อดึงดันนะดื้อดึงดันพยายามเบียดเสียดตัวเข้ามาอยู่ในโลกของคุณเองมิราเคิลแล้วคุณจะได้เห็นอย่างชัดเจนเลยว่าความสัมพันธ์ความรักของคุณมันพัฒนาไปอย่างง่ายดายอย่างที่สุดโอ้ทำไมความรักเกิดขึ้นง่ายดายทำไมฉันได้ความรักมาอย่างดีเยี่ยมง่ายดายเท่านี้ฉันได้รับแล้ว Receive Be open to receive Receiving goodness จงเปิดรับสิ่งดีๆที่คุณกำลังจะได้รับในเร็วๆนี้ Believe you are worthy of abundance เชื่อว่าคุณจะได้รับคุณค่าเชื่อว่าคุณมีคุณค่าที่จะได้รับความมัง่งคั่งความอุดมสมบูรณ์ต่างๆ A g i f t i s coming to you soon เร็วๆนี้ของขวัญอันวิเศษจะเข้ามาสู่ชีวิตของคุณมีความสุข กับชีวิตของตัวเองไม่ต้องควยคว้าไม่ต้องควยคว้าความรักแล้วได้ความรักมาถึงจะมีความสุขไม่ต้องไปพึ่งพาความรักเพราะความรักเพราะความลับของความรักน่ะความรักมีความสุขเป็นอาหารคนชอบเข้าใจผิดว่ามีความรักแล้วถึงจะมีความสุขจริงๆแล้วมีความสุขต่างหากถึงจะได้ความรักอาหารอยู่ที่ไหน สิ่งมีชีวิตจะอยู่ที่นั่นอาหารของความรักอยู่ที่ไหนความรักจะพุ่งทะยานก็ามาหาคุณคุณจะถูกไล่ล่าโดยความรักคุณจงทำตัวเป็นอาหารของความรักก่อนตัวคุณเองต้องแบบดีงามตัวคุณเองต้องมีความสุขตัวคุณเองต้องเบิกบานแล้วเขาก็จะแบบเป็นฝ่ายกุลีกุจอกระตือรือร้อน อยากจะเข้ามาอยู่ในชีวิตของคุณแล้วคุณจะรู้เลยว่าความสัมพันธ์ช่างง่ายดายแบบปาฏิหาริารย์มหศจรรย์อะไรพันลึกอะไรขนาดนี้ทําไมต้องถูกรักมากมายอะไรขนาดนี้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับว่าเขาเป็นคู่ของคุณด้วยหรือเปล่านะคะไม่ใช่ทําแบบนี้ทุกคนจะได้จะได้คู่รักมาบางคนได้การรักตัวเองบางคนได้พลังใจที่แท้จริงของตัวเองแต่ยังไงคุณก็มีความสุขทําแบบนี้ยังไงคุณก็มีความสุขเป็นพื้นฐานบางคนโชคดีกว่าที่จะ เจอคนที่เขารักเราตั้งแต่แรกเลยคุณก็ไม่เลือกคนนี้คุณก็มีคนอื่นที่จ่อรออยู่หน้าประตูเพราะคุณกําลังจะได้รับรีซีฟไม่ว่าคุณจะเลือกยังไงคุณจะเลือกสิ่งที่ทําให้คุณมีความสุขอย่างดีงามในอนาคตนะคะคุณมีทางเลือก มากกว่าที่คุณคิดถ้าหากมันยากที่คุณจะโกรธใครบางคนลองคิดถึงเหตุผลที่ทําให้คุณรักเขาดีกว่าไหมทําเลยสิคุณจะสุขใจมากกว่านะแล้วก็ไม่จําเป็นที่จะต้องทําไปด้วยโกรธไปด้วยชิงชังไปด้วยนะคะเพราะว่าคนเรานะ่ะจะไม่รักคนที่เกลียดเราหรอกจะไม่รักคนที่โกรธเราหรอกนะคะมองเขาในมุมมองดีๆแต่มองเขาเหมือนเพื่อนกัลยาณมิตร มองเขาในมุมมองดีๆแบบไม่โกรธไม่ชิงชงังปล่อยวางว่าเขาก็เข้ามาเป็นครุเขาก็เข้ามาเป็นครูเพื่อสอนให้เราเติบโตให้เราเข้าใจเนื้อหาสาระของที่เป็นแก่นแก่นสารในความรักมากขึ้นนะ่ะเขาเข้ามาเป็นครูให้คุณเติบโตและคุณก็มองว่าเขาเป็นสะพานแห่งกัลายาณมิตรที่พาคุณไปสู่สิ่งดีๆแล้วคุณก็ปล่อยวางไม่โกรธแต่ยังไม่รักลึกซึ้งหรอกนะไม่โกรธ ไม่เกลียดแต่ไม่ได้พิหวาดหรอกอะไรแบบนี้นะคะปล่อยสบายสบายสบายใจแล้วคุณจะสุขใจมากกว่าเดิมนะคะเพราะว่าความโกรธก็ไม่สามารถที่จะเป็นอาหารของความรักได้เช่นเดียวกันสร้างพื้นที่สำหรับความรักครั้งใหม่หยุดหาเหตุผลเมื่อคุณเจ็บเพราะคนที่คุณรักมากๆกว่านี้กำลังเข้ามาใครบางคนที่ไม่ประสงค์คนที่ เย็นชากับคุณใครบางคนที่ไม่ต้องการเปิดโอกาสให้คนที่เคยใจร้ายคนที่เคยไม่รักเลยคุณหรือไม่ก็เมื่อคนมาพิจารณาดูคุณสมบัติของเขาดีๆแล้วโอ้เขาดูแลคุณไว้ได้แน่นอนเขาแบบมีคุณสมบัติที่อาจจะแบบอยู่กับคุณคงเข้ากันไม่ได้อะไรแบบนั้นนะคะคง,คงพูดกันไม่รู้เรื่องเข้ากันไม่ได้ทิศทางแห่งการ ปฏิบัติตัวนะ่ะคนละอย่างกันเลยอะไรแบบนี้นะคะคุณก็เตรียมตัวรับเลยเพราะว่าคนที่คุณจะสามารถรักได้แบบมากๆจะเข้ามาเช่นเดียวกันนะคะเหมือนกับว่าความคิดทัศนคติการใช้ชีวิตต่างกันคนหนึ่งชอบแบบมัวเมาอะไรแบบนี้คนหนึ่งชอบแบบสายสิ่งดีๆคุณก็จะเลือกได้เลยแล้วเป็นคนที่คุณรักจริงๆกําลังจะเข้ามานะคะ คุณไม่ต้องกังวลใจไม่มีใครเลยที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของคุณโดยไม่รักคุณเขาแค่ต้องเรียนรู้วิธีการแสดงออกที่ดีเท่านั้นคุณไม่ต้องกังวลใจสุดท้ายคุณจะถูกรักอยู่ดีไม่ว่าเขาจะรักช้าหรือรักเร็วใครก็ตามที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของคุณสุดท้ายเขาจะมีหัวใจให้กับคุณไม่ว่าจะเป็นคนเก่าที่เพิ่งจะรู้ตัวหรือคนที่คุณกําลังจะเปิดรับใหม่ๆในอนาคตคุณก็ต้องถูกรักถูกต้องการคุณไม่ต้องกังวลนะคะ วิสเปอร์ออฟเลิมจะบอกอะไรเ,เพื่อนๆชาวทาตุน้ำบ้างมาดูเลยคะ่ะ b e in the present and dream of the future when we dream everything is possible เมื่อเรามีฝันทุกๆสิ่งเป็นจริงได้เสมอความฝันของคุณกำลังจะเป็นจริง คนกำลังจะได้ความรักในฝันอีกทั้งมีเกณฑ์ว่าจะประสบความสำเร็จในชีวิตในด้านอื่นๆเกณฑ์อื่นๆด้วยก็จะพุ่งเข้ามาหาคุณคือเรื่องเงินตั้งแต่เรามองเห็นตั้งแต่แรกเลย lucky in game ก่อนแล้ว lucky in love กำลังจะตามมาเพราะว่าไพ่บอกเลยว่าอนาคตคุณจะได้แบบสี่คาาความมั่นคงของชีวิตทรัพย์สินชีวิตรักแล้วก็เป็นสิเหรียญน,นะคะความมั่งคั่งมังม่งมีสีสุข oh get to know it a u t h e r Learn to meet another is need for love คุณกำลังจะได้เรียนรู้ความรักแบบอยู่เป็นคู่ตุนางานแบบจริงจังคุณเรียนรู้ความรักเกี่ยวกับการรักตัวเองเกี่ยวกับการเห็นคุณค่าเกี่ยวกับ Mindset ในการเริ่มรักในการบำรุงความรักได้แล้วอูคุณกำลังจะได้เจอความรักแบบที่มีฐานแห่งการได้ครองคู่อยู่ด้วยกันแล้ว กำลังจะได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันจะได้เป็นคู่ที่มีรูปแบบเป็นรูปธปรรมจับต้องได้เห็นจริงๆว่าเป็นแฟนเห็นจริงๆว่าอยู่เคียงข้างเห็นจริงๆว่าจับมืออยู่เคียงข้างได้ใช้เวลาร่วมกันได้เป็นอะไรที่คลองรักกันแล้ว Cons ider, Cons ider consider your consider your foundation consider หรือ consider your f เ u n d a t i o n วางรากฐานที่มั่นคงนะคะวางรากฐานที่มั่นคงให้กับชีวิตของคุณนี้ คุณกำลังจะได้ความรักที่จับต้องได้มั่นคงและถาวรถือไม่เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรเหมือนที่ไพ่ออกมาบอกเลย10เหรียญสียทา ปะะเป็นไปดังนี้นะคะเพื่อนเพื่อนชาวธาตุน้ำอย่าห่วงอย่ากลัวอย่ากังวลใจทำตัวเองให้เป็นอาหารอันโอชาของความรักแล้วความรักจะไล่ล่าคุณแบบที่คุณไม่ต้องแบบเป็นฝ่ายเหนื่อยอะไรเลยนะคะสำหรับวันนี้อขอทำนายให้เพื่อนเพื่อนชาวธาตุน้ำเท่านี้นะคะขอให้เพื่อนเพื่อมีความสุขในชีวิตนะคะมีความสุขในความรักนะคะความรักปกป้องคุ้มครองทุกคนเลยค่ะสมหวังในความรักทุกคนเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ